ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะตอนนี้ก็บ่ายสามกว่าๆนิดๆหน่อยๆนะครับผมประมาณ5ทีที่ผมอัดคลิปนี้นะครับผมสรุปแล้วน่าจะเลื่อนแล้วแหละแต่ก็ยังไม่มีการประกาศนะนะยังไม่มีการประกาศนะครับผมน่าจะเลื่อนไปแล้วแหละนะแต่ในนี้มันบอกว่าถึง8นาฬิกาใช่ป่ะถ้า8บวก7เนี่ยมันก็เป็น15แต่นี้มัน15แล้ว15 5ทีแล้วนะโหรอไม่ทุกนาทีจริงป่ะรอเกมเปิดไม่ทุกนาทีมันตื่นเต้นนะเว้ยเวลามันเปลี่ยนภาคทีมันตื่นเต้นเพราะว่าเราจะได้อะไรเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับผมขนาดเนี่ยฉากตรงโปรไฟล์ตัวเนี้ยก่อนเข้าเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบมากเลยว่ะมันโคตรลงตัวนะครับผมโคตรลงตัวคือรู้สึกชอบบอกชอบกว่าปี23อ่ะนะรู้สึกว่าชอบกว่านะปี24เนี่ยเจ๋งป่ะแต่ไม่อย่างเข้าไม่ได้แล้วก็พวกตีมพวกอะไรอย่างเงี้ยมันออกเป็นแนวสีเทานะสีเทาโอเคเลยอ่ะนะครับผมส่วนตัวโอเคเลยแต่ตอนนี้ไม่โอเคตรงที่ว่าเข้าเกมไม่ได้นะครับผมนะตอนนี้ไม่โอเคตรงที่ว่าเข้าเกมไม่ได้ก็พยายามเข้าเช็คในเว็บไซต์ของโคโนมิแล้วก็ไม่มีการแจ้งว่าจะเลื่อนนะปกติโคโนมิก็จะแจ้งก่อนแหละนะครับผมจะมีแจ้งแหละนะก็ถ้ามันยังเข้าไม่ได้ก็น่าจะเลื่อน 100% แล้วแหละนะครับผมน่าจะเลื่อน 100% แต่เวลาไหนอันนี้ไม่รู้ว่ะนะไม่ได้แจ้งเวลาว่ะก็จะเป็นเวลาเดิมก็คือบ่าย3นะ8บวก7ก็จะเป็น15ก็คือบ่าย3นะครับผมก็รอเหรอรอแบบไม่มีจุดมุ่งหมายเหรอประกาศมาสักหน่อยไปสักทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ย6 โมงเย็นอะไรเงี้ยซึ่งปิดอัปเดตใหญ่เนี่ยมันไม่มีหรอกเลท1 ชั่วโมงยากมากนะครับผมหลายปีที่ผ่านมาคือบางทีได้เล่นทุ่มหนึ่งได้เล่น2 ทุ่มเปิดมาเซิร์ฟล่มอะไรเงี้ยก็มีเยอะแต่ครั้งนี้น่าจะล่มเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเชื่อมาถึงก็แบบคือมันใหม่ด้วยแหละนะครับผมมันใหม่มันอะไรอย่างมันใหม่อ่ะรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นนะรอบเนี้ยนะครับผมแต่แม่งเข้าไม่ได้ว่ะใครเข้าได้บ้างนะครับผมคือมันยังไม่เปิดหรอกตอนเนี้ยแต่ไม่มีประกาศนะไม่มีประกาศจากโคโนมิว่าเลื่อนไปถึงเวลากี่โมงนะครับผมก็พยายามเช็คพยายามหาแล้วก็ไม่มีนะครับผมไม่มีนะก็รอกันต่อไปนะครับผมรอกันต่อไปนะยังเข้าไม่ได้โอเคนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็มีการเลื่อนแน่นอนแหละแต่เวลาก็ต้องรออีกทีนะครับผมนะถามว่าบ่ายสามแล้วทำไมก็เกมไม่ได้ก็มันยังไม่เปิดแค่นั้นเองมันยังไม่เปิดแล้วก็ยังไม่ได้มีการแจ้งจากคนมีว่าเปิดเวลาเท่าไหร่อ่ะนะก็รอไปก่อนนะครับผมรอไปก่อนเดี๋ยวเขาก็แจ้งนะฮะแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยแหละเพราะว่ามันก็พัฒนาเรื่อยๆเช็คความเรียบร้อยเช็คบงเช็คบั๊กอะไรเงี้ยก่อนจะปล่อยมานะครับผมโอเคนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรก็มาแจ้งให้ทราบอีกทีแล้วกันตอนนี้ก็คือเกมยังไม่เปิดนะครับผมถึงจะ5 โมงถึงจะบ่ายสามแล้วก็เถอะนะครับผมก็ยังไม่เปิดนะฮะรอไปก่อนผมรอไหมเข้าใจคนที่แบบรอเล่นจริงเลยปะปกติผมไม่ค่อยรอแล้วผมถึงเวลาผมก็นะครับผมไปทำนู่นทำนี่แล้วก็ถึงเวลาผมก็เข้าเกมอะไรเงี้ยแต่ในรอบเนี้ยคือรอจริงๆรอแบบเมื่อไหร่จะถึงบ่ายสามนะแต่สุดท้ายก็ตามนั้นนะครับผมโอเคประมาณนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go